ตั้งใจว่าสิลืมแต่หักตืมหลายหูบ่เจ็บจนใจกระแสยังพอมีอยู่ก็ต้องรีบต่อยอดนะคะนี่เป็นเพลงที่2ในชีวิตการเป็นนักร้องค่ะปล่อยออกมาตามเพลงแรกในเวลาแค่3เดือนเท่านั้นเพราะว่ากวางดูฤทัยคอยติดตามฟีดแบคอยู่ตลอดว่าเสียงหวานๆของตัวเองถูกใจคนฟังหรือเปล่าแล้วก็พอไปเห็นว่ายอดวิวเพลงเปิดตัวเขาบ่ได้มีใจเขาแค่มีเน็ตอย่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนแตะหลัก20ล้านวิวก็เลยรีบทำเพลงตั้งใจว่าสิลืมออกมานะคะก็คือปล่อยออกมาต่อกันเป็นซีรีส์ซึ่งที่ลุยทำงานเพลงต่อเนื่องขนาดนี้เพราะว่าอยากรีบเก็บประสบการณ์ฝึกทักษะการร้องเพลงและทำโชว์ให้ได้มากที่สุดเพราะแม้จะเคยผ่านเวทีประกวดมาเยอะแต่ก็ยังถือเป็นมือใหม่บนเวทีนักร้องอาชีพค่ะส่วนนักร้องสายลูกทุ่งอีกคนนนท์สงครามใหม่คนนี้ก็เพิ่งได้แชมป์มาหมาดๆนะคะครบทั้งเรื่องหน้าตาเรื่องเสียงร้องแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ความฝันการเป็นนักร้องเป็นจริงก็ขอยกเครดิตให้กับความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ของตัวเองค่ะที่ฝึกซ้อมมาอย่างหนักในทุกจดเพลงตลอดการแข่งขันเลยหวังให้คนจำได้เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสการทำงานในอนาคตเพราะเชื่อว่าวงการลูกทุ่งอินดี้ยังจะมาแรงต่อเนื่องถ้าทำเพลงออกมาดีคนฟังชอบนักร้องหน้าใหม่ก็มีโอกาสเติบโตค่ะโอกาสในการเป็นศิลปินในยุคนี้ก็ผมก็ต้องแอคทีฟตัวเองครับแล้วก็พยายามสร้างตัวตนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนักร้องในยุคสมัยนี้ก็เยอะมากๆนะผมมองเห็นความสำเร็จของนักร้องคนอื่นครับนักร้องคนอื่นที่เรามองดูอยู่ผมคิดว่าผมมีศักยภาพเหมือนกับเขามีศักยภาพพอที่จะเป็นเหมือนเขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยยังไม่หยุดฝันแล้วก็เดินตามหาความฝันอยู่เรื่อยๆครับหนูเป็นคนกลัวการออกเสียงกลัวแบบว่าตัวเองจะร้องแบบไม่ดีก็เลยไม่กล้าทำโคเวอร์จนกระทั่งเราได้ตัดสินใจทำก็ชอบสนุกแล้วผลตอบรับมันก็ดีเราก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งเรามีโอกาสได้ทำเพลงของตัวเองก็นั่นแหละก็เริ่มขยับทำมาเรื่อยๆมีกำลังใจสู้ต่อทำผลงานเพลงต่อเรื่อยๆค่ะใช่เราไม่คิดเลยว่ามันจะผลตอบรับดีขนาดนี้เพราะว่าหนูเองก็เป็นนักร้องโนเนมเลยไม่มีใครรู้จักเราไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะขนาดนั้นค่ะแค่อยากมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งอ่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไปของมันแล้วมันก็จะแบบจะโด่งดังเหมือนคนอื่นเขาหลังจากนี้นนท์สงครามใหม่เริ่มลุยทำเพลงเต็มที่นะคะน่าจะได้ฟังกันช่วงต้นปีส่วนกวางดูฤทัยเตรียมปล่อยเพลงที่3แล้วค่ะขยันมากๆเลยก็อยากจะลองฉีกลุกมาเป็นเพลงเร็วดูบ้างท้าทายความสามารถของตัวเองค่ะ